สวัสดีครับคุณเลี้ยงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงครับทำความฮือฮาให้กับแฟนมวยไทยอีกแล้วครับผมไปเอาไทยสจอบิโอไทยมาเทิร์นโปรชกมวยสากลอาชีพครับรู้ไหมครับเหลขึ้นมาเลยเป็นรอง 5-3 นะเอาจริงตอนแรกผมเห็นก็ตกใจนะผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบให้ไทยเป็นรองเยอะขนาดนี้ถ้ามวยไทยชื่อก็สู้หยาดฟ้าไม่ได้มวยสากลอาชีพก็สู้ไม่ได้เพราะหยาดฟ้าชกมาก่อนใช่นี่คือเหตุผลครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยเราอย่าลืมว่าไทยคือผมมีการคุยกับอาจารย์สมพรมานานแล้วนะครับเรื่องให้ไทยเนี่ยชกสากลเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยค่อนข้างจะเตรียมตัวมานานพอสมควรครับในขณะที่หยาดฟ้าเนี่ยจริงๆเพิ่งรู้ตัวล่วงหน้าสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เองนะครับผมว่าก็เลยมองความสมเหตุสมผลตรงนี้ด้วยใช่ๆถูกต้องเพราะจริงๆแล้วผมก่อนขึ้นตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าไทยเป็นรองขนาดนั้นครับครับแหมไม่มีนะเพราะดูฟอร์มการชก6ยกผ่านพ้นไปไทยประเดิมสวยแบบนี้เฮียวางแผนยังไงไว้บ้างครับก็เป็นครั้งแรกนะก็โอเคสำหรับครั้งแรกถือว่าประทับใจละนะครับการออกหมัดเชิงชกในแนวสากลก็ถือว่าก็ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะคัดสรรนักมวยที่ทำให้ไทยพัฒนาขึ้นไปนะครับรุ่นที่วางไว้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่น130ปอนด์ก็คือชกรุ่น130เลยใช่ครับใช่ครับณตอนนี้เสียเปรียบไหมครับมองสรีระไทยกับรุ่น130ปอนด์ถ้ามองระยะยาวก็อาจจะเสียเปรียบนิดๆแต่เดี๋ยวผมขออย่างที่บอกว่าปกติแล้วนักมวยไทยมาชกสากลเนี่ยจะต้องลดรุ่น1ถึง2รุ่นนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่า130มาปุ๊บสภาพเป็นยังไงถ้ายังลดง่ายสบายต้องกดลงไปเฮียได้คุยกับทางด้านเจ้าตัวไหมครับว่าหลังจากชกไฟแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป้าหมายอะไรยังไม่ได้คุยเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวพอจากนี้ก็ต้องไปลองโทรคุยกับอาจารย์สมพรแล้วก็ตัวนักมวยเองว่าเฮ้ยเป็นไงต่อยสากล6ยกโอเคไหมชอบไหมแล้วก็ยังไงต่อสมมติว่าถ้าเขาจะเอาต่อเฮียเอ้ยผมพร้อมอยู่แล้วกี่ปีครับตั้งเป้าไว้ส่วนใหญ่นักมวยในรุ่น130ปอนด์นะถ้าเราพูดถึงการเป็นแชมป์โลกนะก็ต้องมี 2-3 ปีครับนะครับในส่วนของไทยในเฮียมองว่าเป็นไปตามลูปเลยไหมครับที่วางแผนไว้2ปี3ปีประมาณนั้นสมมุติว่าถ้าเขาเอาจริงๆคือตอนนี้ยังชกไฟแรกนะผมว่ามันยังมองยากอยู่ครับยังไงนักมวยต้องมันต้องเจอหลายอย่างนะครับต้องดูว่าโดนแล้วทนได้ไหมน้ำอดน้ำทนเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วการซ้อมมวยสากลเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าระยะมันยืน10ยก12ยกนะครับก็ต้องมันไทยผมว่าต้องดูอีกสัก 2-3 ไฟอ่ะถึงจะมาบอกได้ว่าเฮ้ยไปถึงระดับไหนและกี่ปีครับดูไฟแรกไฟนี้ครับข้อดีจุดเด่นของไทยที่เฮียมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างสู่แชมป์โลกเนี่ยมีอะไรบ้างครับสายตรงวันนี้ที่เห็นชัดๆเลยว่าสายตรงและมีหมัดชุดซึ่งแปลกมากว่ามวยที่มาจากมวยไทยไฟแรกเนี่ยเฮ้ยแต่วันนี้มีหมัดชุดนะครับแต่โอเคแหละหลายๆอย่างก็ยังต้องปรับอีกเยอะแต่โอเคผมดูแล้วว่าสายไทยเนี่ยเชื่อได้มีโอกาสคือถ้าอนาคตได้ซ้อมดีกว่านี้ได้มีคู่ลงนวมได้เทรนหมัดซ้ายที่ดีกว่านี้เนี่ยผมว่าซ้ายของไทยไม่ธรรมดาครับสุดท้ายครับเพียฝากแฟนมวยที่ติดตามผลงานของ TL แล้วก็ไทยสจ.เปี๊ยะครับฝากติดตามไทยสจ.เปี๊ยะอุทัยแน่นอนครับว่าจะมาอยู่กับ TL Boxing Promotion นะครับแล้วก็อย่างไทยเนี่ยน่าจะได้ชกค่อนข้างบ่อยนะครับมวยใหม่ๆจะชกบ่อยอยู่ละนะครับแล้วก็ติดตาม The Fighter World Boxing เสาร์แรกของทุกเดือนครับ World Point ช่อง23ครับครับขอบคุณครับผมครับ